รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโลกกว้างใหญ่ไม่ไปไม่รู้ความมหัศจรรย์มากมายที่คอยอยู่ความสวยงามที่คุณอาจไม่เคยได้ดูเตรียมหัวใจและไปพร้อมกันลบจากความวุ่นวายสักวันรวมกันทางออกไปท้องโลกใบใหญ่ The first I'm to me The first I'm to meสนับสนุนรายการโดยกรุงไทยแอคซ่าประกันชีวิตเคียงข้างทุกความเชื่อมั่นดูแลกันตลอดไปคุณยังจำภาพความประทับใจแบบนี้ได้อยู่ไหมแบบนี้แล้วก็แบบนี้เพื่อตอบแทนแฟนรายการที่ติดตามกันมาอย่างเหนียวแน่น The First Ultimate จะกลับมาพร้อมความสนุกและจัดเต็มอีกครั้งเพื่อฉลองก้าวเข้าสู่ปีที่6ของรายการแล้วเจอกันเร็วๆนี้หรือรอติดตามความสนุกได้ทางแฟนเพจ Facebook The First Ultimate เที่ยวสุดโลกสวัสดีครับเจอกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 9:30 ทางช่อง PPTV HD ช่อง 36กับรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกแบบ New Normal พาเที่ยวไทยเช่นเคยครับสัปดาห์นี้เราจะพักเรื่องอาหารการกินไว้ก่อนและออกมาหาแรงบันดาลใจใหม่ๆกันซึ่งวันนี้คุณแม็กซ์เจนมานะจะพาทุกคนไปดูไอเดียและของแต่งบ้านสุดเอ็กซ์คลูซีฟกันที่ใจกลางเมืองซึ่งจะเป็นสไตล์ไหนและมีอะไรบ้างยกหน้าที่นี้ให้คุณแม็กซ์เลยครับสวัสดีครับผมแม็กซ์เจนมานะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้ผมพูดเลยว่าหลายๆคนน่าจะมีอาการเฉาจากการ Work From Home แล้วก็อยู่ที่บ้านนะฮะผมเนี่ยอยู่ที่บ้านมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะฮะก็ทำงานที่บ้านเริ่มรู้สึกว่ามุมในบ้านเนี่ยมันเริ่มน่าเบื่อแล้วถ้าเกิดว่าเราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราน่าจะมีอะไรที่มันแบบปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหาไอเดียอะไรใหม่ๆในการทำให้บ้านมันน่าอยู่มากขึ้นนะฮะผมก็เลยมาดูที่นี่ครับสยามดิสคัฟเวอรี่ฮะว่าจะมีไอเดียอะไรบ้างนะครับในการตกแต่งบ้านตอนนี้ผมหาไอเดียอยู่2 อย่างก็คือไอเดียกรีนนะฮะก็คือรักโลกนะครับรักสิ่งแวดล้อมนะฮะอะไรก็ได้ที่มันเขียวๆหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้ที่ไทยๆนะครับอย่างที่2นะฮะเพราะผมรู้สึกว่าบ้านผมมินิมอลเกินไปอยากจะหาความเป็นไทยใส่เข้ามาบ้างนะฮะผมจะได้หามุมในการทำงานที่มันแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าสยาม Discovery มีอะไรให้ผมดูบ้างมีไอเดียอะไรใหม่ๆให้ผมมาแต่งบ้านบ้างตามผมมาครับผมเสียตังค์แน่ๆเสียตังค์แน่ๆฮะวันนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปที่โซน ODS นะครับคือ Objects of Desire ก็คือมันจะเป็นโซนที่จะมีไอเทมไอเดียต่างๆที่แบบแรนดอมมากแต่ว่าอินสปายมากก็คือจะมีความครีเอทีฟเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างกันดีกว่าครับและนี่นะครับก็คือ ODS Store นะครับหรือว่า Objects of Desire Store ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าผมเรียกว่าเป็นบ้านดีกว่านะฮะซึ่งบ้านหลังนี้จะมีผลิตภัณฑ์มีดีไซน์ของดีไซเนอร์คนไทยมากมายนะฮะและอย่างเงี้ยมันจะมีเขาเรียกว่า Design of the Month นะครับซึ่งจะอยู่บนเชลฟ์พวกนี้สับเปลี่ยนกันทุกเดือนทุกเดือนจะมีไอเดียใหม่ๆให้เราได้อัปเดตตลอดเวลานะฮะก็เดี๋ยวเราลองไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะนี่นะฮะเขาก็จะขึ้นเป็นบอร์ดใหญ่ไว้เลยนะฮะอธิบายถึงที่มาที่ไปของดีไซน์นี้แล้วก็ที่มาที่ไปของแบรนด์นี้นะฮะอย่างแย่นี่มาจากคำว่าแย่จะเป็น Designer of the Month นะฮะก็จะมีผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็
จะมีอธิบายเพราะฉะนั้นผมว่าสเปซแบบนี้เป็นสเปซที่ดีมากนะครับสำหรับ creativity ก็คือศิลปินหรือว่าดีไซเนอร์ไทยนะฮะสามารถใช้สเปซนี้ในการแบบว่าถ่ายทอดสื่อวางของหรือว่าแบบมีคนมาซัพพอร์ตเขาได้นะที่นี้นะฮะถือว่าเป็นสเปซที่ดีมากครับส่วนตรงนี้นะฮะจะเป็นเขาเรียกว่า Designer of the Month นะฮะซึ่งเดือนนี้ตกเป็นของเย่นะฮะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าเย่นะฮะเขาบอกว่าเป็น Good Scent for Good Life ซึ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับกลิ่นนะฮะอย่างพวกนี้นะฮะจะมีกลิ่นต่างๆมากมายนะฮะแต่ที่สำคัญคือดีไซน์ของเขาสวยมากตอนนี้ผมสนใจไฟแช็กฮะตอนนี้ไฟชักสวยมากผมชอบแบบความมินิมอลเขาอะราคาเขาก็มินิมอลครับอันนี้ครับเนี่ยมันจะมีพวกโค้ดพวกอะไรพวกนี้ดีไซน์เขาสวยดีหินอ่อนมาร์เบิลอันนี้แบบดีไซน์คุ้นตามากๆเลยนี่ของจานซันเต๋อนี่เป็นอิลลัสเตอร์ที่ชื่อดังนะฮะเขาไปดังถึงนิวยอร์กเลยผมชอบตอนนี้ต้องการความโชคดีมากนะฮะรู้สึกมีอะไรบางอย่างรู้สึกว่าเงินทองจะไหลมาเทมานี่อยากซื้อไปให้ลูกมากเลยน้ำเต้าปูปลาน้ำเต้าเสือไก่กุ้งน่ารักอ่ะมีความแบบว่าเอเชียนะคือฟิวชั่นเอเชียญี่ปุ่นจีนวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูความอีโคเขียวจัดจริงๆนะฮะตรงนี้มีดีไซน์ความเขียวเล็กๆน้อยๆที่สามารถประดับประดาในบ้านได้อย่างตรงนี้เป็นต้นไม้จริงนะนี่มีสมุดรายชื่อต้นไม้ด้วยน่ารักมากมันไม่น่าต้องการน้ำเยอะเลยเนาะสวยอะส่วนตรงนี้สำหรับใครที่ไม่มีเวลาดูแลต้นไม้นะฮะก็เราก็มีต้นปอมาให้แต่ดีไซน์ของกระถางนี่แบบสุดติ่งมากวางไว้ในบ้านนี่แบบไฮโซขึ้นมาทันทีเฮ้ยสวยเอาไปปลูกของจริงก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยจริงๆมันเป็นกระถางจริงสวยดีแล้วก็ซื้ออันนี้ไปด้วยอันหนึ่งตั้งไว้แล้วก็วางเฮ้ยน่ารักเออแค่นี้กำลังดีเลยโซนนี้นะฮะก็จะเป็นโซนของทาเลนต์ไทยนะฮะหรือว่ากลุ่มศิลปินหรือว่าดีไซเนอร์ที่ได้รางวัลดีไซน์ Excellence Award นะฮะ material ของแต่ละอย่างนี่ก็แบบมีดีเทลของมันเฮ้ยน่ารักอ่ะมันคือกระติกน้ำผมจะเป็นคนที่แรดมากคือถือกระติกน้ำมันนี้โดนตบแน่นอนสวยเดียวนี่ร้านชานะครับ The Taste of Happiness เป็นชาเกรดพรีเมียมของไทยนะฮะมีหลากหลายรสชาติไทยๆแบบที่เราไม่ต้องไปถึงอังกฤษนะฮะเรามากินของไทยดีกว่าชาดอกไม้บานชาบัวสายชาบัวชามะลิชากุหลาบชาเก๊กฮวยจักรพรรดิชาเก๊กฮวยขาวเอเชียนสดๆสวยงามมากดูไฮเอ็นมากเลยทุกอย่างในที่นี้แบบว่าดีไซน์แพ็คเกจจิ้งทุกอย่างสวยมากเลยผมเมาของครับของเยอะเกินไปฮะของมาพักด้วยกันดื่มกาแฟสวัสดีฮะนี่ Brave Roasters นะครับ
โรสเตอร์นี่เป็นร้านแรกๆที่เอาโคบรูใส่ขวดแก้วที่ไทยใช่ผมสั่งฟิลเตอร์นะฮะก็เดี๋ยวเขาจะทำเป็นโคดริฟต์มาให้แล้วก็ผมสั่งชีสเค้กครับแล้วเดี๋ยวผมจะนั่งกินที่นี่ครับนี่เป็นโคดริฟต์นะฮะก็ฟิลเตอร์มันยังสวยงามฟองสวยฮะนุ่มมากเลยน้ำแข็งเขาก็ทำมาเป็นกลมๆสวยดีฮะอันนี้เป็นครีมบูเล่ชีสเค้กนี่คือครีมบูเล่ก็คือเขาจะเอาน้ำตาลออนท็อปแล้วก็ฉีดไฟใช่ไหมเมื่อกี้จากที่เดินดู ODS Store นะฮะก็มีหลายอย่างที่ผมแบบสนใจนะแต่ว่าแบบคือมันเยอะมากจนผมแบบไม่รู้จะโฟกัสอันไหนดีเดี๋ยวผมจะต้องตั้งใจเลือกแล้วว่าเนี่ยเวลาเดินอย่างนี้นะจะต้องมีเป้าหมายก่อนว่าแบบตัวเองจะดูอะไรไม่งั้นจะเขาเรียกว่า Window Shopping เราจะเดินไปเรื่อยเลยแล้วแบบเราจะไม่รู้ว่าเราจะหยิบอะไรดีนะตอนนี้ผมต้องการอะไรที่มันเขียวๆ1 2 อะไรที่มันแบบมีความเป็นไทยอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเพิ่มไปในบ้านนะเพราะตอนนี้บ้านผมดูญี่ปุ่นเกินไปก็เดี๋ยวลองไปเดินดูว่ามีอะไรที่มันเขียวแล้วก็มีอะไรที่มันไทยบ้างเดี๋ยวลองเดินไปดูขอเชิญชวนนะครับผมใครที่กำลังหาไอเดียใหม่ๆหรือว่าคิดว่าตัวเองต้องการการอัปเดตในเรื่องสไตล์ในเรื่องดีไซน์นะผมว่าที่นี่เป็นที่ที่อัปเดตเทรนด์ได้เร็วที่สุดแล้วก็แบบ latest ก็คือแบบใหม่ที่สุดนะฮะเพราะว่าอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบdesigner of the month หรือว่ามีอวอร์ดที่คนที่ดีไซน์ล่าสุดเนี่ยเขาได้รางวัลเขาจะมาวางบนเชลฟ์ให้ดูเลยใครที่อยากจะมาเลือกของไอเดียใหม่มาเดินดูมันผมคิดว่ามันดีกว่าการที่แบบบางครั้งมันเราได้จับต้องจริงๆมากกว่าไปดูของออนไลน์นะเราจะได้รู้ว่าของที่มันอยู่ในมือเราเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกยังไงนะคือผมคิดว่าของพวกนี้มันจะต้องฟิสิคอลหน่อยก็คือเราต้องจับมันแล้วเราต้องดูว่าใจตัวเองรู้สึกอะไรกับมันเราถึงแบบเอ้ยซื้อดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะมันคือดีไซน์เมนูที่เราแนะนำนะครับจะเป็นเมนูผัดไทยไข่ทะลุโคตรคอหมูย่างโคตรคอหมูย่างใช่แล้วก็ตัวเป็นโคตรกุ้งสดครับกลิ่นกุ้งแบบว่าออกมาเต็มที่มากคืออย่างเงี้ยผมชอบมากเลยเวลากินกัวซองแล้วข้างในมันเป็นถ้ำอย่างเงี้ยใส่ใจกับความเป็นออริจินอลอร่อยดีนะอีโคโทเปียค่ะคือดินแดนสำหรับคนรักโลกเรียกว่าเป็นสินค้าออร์แกนิกทั้งหมดเลยจะมีเครื่องนี้ค่ะที่เปลี่ยนจากเศษอาหารภายในบ้านค่ะให้กลายมาเป็นผงเดี๋ยวเราลองไปดูต้นไม้ค่ะอย่างอันนี้ค่ะตัวนี้จะเป็นกวักมรกตถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปตกแต่งห้องอันนี้สามารถฟอกอากาศได้ด้วยระหว่างที่คุณนอน